ใหญ่จริงใหญ่จริงร้อยสี่ร้อยยี่ห้าเท่ากันนี่ครับโยนีก็บอกว่าขอน้ำหนักเท่ากันร้อยสี่ร้อยยี่ห้าพร้อมเลยพร้อมแก้มือในไฟต่อไปเนี่ยครับทีมชุดนี้ดูแบบไปหมดเลยตาตาจะเป็นเพราะความใหญ่เนาะเพราะว่าเราดึงออกจากเชือกไม่ได้เราจับได้เลยว่าลากออกมามันใหญ่ครับมันใหญ่มันใช้แรงแรงเยอะลากของเราไปน้ำหนักนี้มันใหญ่ไปไหม124น้ำหนักผมปกติแต่ว่าน้องเขาลูกล่างเบสใหญ่แล้วก็ลูกล่างเสียเดียวเขาไปต่อไปขอเท่ากันดีกว่านะใช่ครับแต่ว่าอย่างนี้แล้วยี่ห้อคงไม่ได้อะครับเพราะว่าน้องเขาใหญ่เราก็ไม่อยากที่ว่ามาท้าเขาที่เขาทำไม่ได้ผมไม่ใช่ผมเป็นคนแบบนั้นคืออยากได้น้ำหนักแบบสบายๆทั้งคู่ครับครับก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าเกิดว่าเขาน้องเขาใหญ่แล้วก็ให้น้องเขาผ่านไปครับอย่างเรานี่เราจะเจอแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแล้ววันนี้นี่ใหญ่เกินแต่ข้างไม่มาก็ใหญ่เกินจริงครับแต่ผมจะถามเรื่องคะแนนหน่อย49 47มันมองกันว่าแพ้เยอะไปหน่อยครับความคิดของก็ได้ดูแล้วก็เหมือนกันน่าจะ49 48ดีกว่ามั้ยจริงๆผมคิดว่า49 48ดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้แพ้อะไรมากมายแพ้แบบน่าเสียดายทีละนิดทีละนิดเรื่องเบสเราคือเราไปโหมต่อยโหมเข่าเงี้ยเราก็ไม่ทำไม่สำเร็จเราก็ยอมรับความแพ้ครับยอมรับครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้น้องเขาเจอตัวอื่นดีกว่าครับก็จะมีไม่น้อยไม่งั้นถ้าน้องเขาทำได้ก็125หรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็126เข้าก็ไม่ว่าว่า126ไม่ได้มองว่าใครน่าจะเหมาะสมกับโยชิเนี่ยว่าหาผู้ชกยากเกินหาผู้ชกยากครับต้องเป็นในมุมมองผมก็ต้องเป็นฝ่ายของเก็บเพชรส่วนศึกเก็บเพชรก็ต้องดูว่าก็ต้องไปหาตัวต่อยครับก็ศึกเก็บเพชรนี่น่าจะมีตัวต่อยเยอะครับผมเพชรพวกอะไรนี่ใช่ครับผมเพชรก็ถือว่าวันนี้นี่แพ้ใหญ่แพ้เวทครับก็ยอมรับความแพ้ใช่ครับแต่ได้ให้ตำแหน่งนำลดมาเยอะนี่ก็สักตอนนึงอะไรเงี้ยครับสัก125เท่ากันได้ครับครับผมครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับครับพี่ครับก็ขอโทษกับขอโทษ MC ทั่วประเทศเลยครับก็วันนี้ทำมาถึงหลังครับก็ไม่น่าจะไม่ดีกว่านี้ครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ถือว่านี่ใหญ่คุณจะไปยังไงแน่ถ้าจะเดินไปหาใจดังคู่นี้สวยมากเลยครับเรียกหน่อยครับเรียกหน่อยโอ้โหวันนี้ก็สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่อู๊ดครับครับวันนี้หลายที่ถีบเลยครับฟองอ๋อก็ถือว่าต่อยดีครับแต่โยทินเขาก็ต่อยดีมันครับผมเราได้เปลี่ยนน้ำหนัก2ปอนด์ครับถ้าน้ำหนักเท่าๆกันไม่รู้จะยังไงครับครับเราก็ต้องพี่อู๊ดนี่เปิดประเด็นมาเลยเมื่อกี้โยทินบอกเป็นไปได้ไหมถ้าเรา125 126เท่ากันเรา125 124 124ไม่ได้อยู่แล้วว่าว่าไงน้องชาย124ทำได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต้อง26ได้ไหมพี่อู๊ดเท่ากันก็ขึ้นมาก็เป็นรองเขาอีกแล้วแต่เราก็ถ้าจะพยายามทำได้แล้วก็ต่อยได้เราก็ต่อยให้เดี๋ยวก็ต้องว่ากันใช่ต้องว่ากันอีกทีนะครับสมิงดำวันนี้นี่ยกไหนแล้วเรามั่นใจว่าเราชนะแน่นอนไปยก3ครับเพราะว่าพี่เพราะว่าเจ้าอยู่ทีมกระชากเราไม่มาแล้วเขาก็บอกว่าเราดีใจเหลือเกินแต่ติเนาะก่อนมาเจอไฟนี้ยังไงบ้างผลการชกเนี่ยชนะ8โอ้โหก็ต้องบอกว่าไม่แพ้ใครเหมือนกันวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างเนาะก็ขอบคุณทั้งขอบคุณเสียไทยขอบคุณสองคนเสียแขกขอบคุณเสียทั้งหลายๆครับพี่เสียชายแล้วก็ทนายเคแล้วก็พี่หวังพี่นนที่เจ้าบ้านเจ้าของก็ไม่ใช่ดีเคดังดีเคครับเป็นมาดีเคครับทุกคนครับอัดฉีดเท่าไหร่น้องวันนี้เยอะเยอะครับคิดครับยังรวมไม่ถูกเลยเดี๋ยว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 จะขั้นต่ำนี่เฉียดแสนแน่นอนนะสองสามสองแสนสองแสนขึ้นเราสองแสนมีอยู่แล้วครับผมวันนี้โดยรวมพอใจกับเกมการชกไหมครับก็พอใจครับมีตรงไหนไหมที่เราต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขครับมีหลายรูปครับครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าน้ำหนักเท่ากันจะได้เจอหรือเปล่านะเพราะพี่เขาอยากเจอเท่ากันในใจมีไหมฟอร์มสุดที่อยากเจอใครอ๋อยังแล้วแต่นักพุทธแล้วแต่ใจแล้วแต่โปรโมเตอร์เห็นใครเหมาะสมว่าเจอหมดครับ125 26นี่ครับไม่มีปัญหาใช่ไหมขอเป็น126ครับ125น่าจะไม่ได้ครับครับผมคือ126นี่สู้ทุกตัวครับก็สู้ครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับครับผมวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วคว้าแชมป์เส้นนี้เส้นแรกของเราไหมหรือว่าเป็นเส้นที่2ครับผมเส้นแรกเราก็ได้ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นแชมป์ของสนามมวยที่ย่อมน้อยเส้นแรกนี่เส้นที่สองเราก็ได้ที่เดิมแล้วก็ถือว่าถูกฉลองกับที่นี่ครับผม
สุดท้ายฝากแฟนคลับนะกับฝากแฟนคลับว่าวันนี้ก็เต็มที่ผมพี่เขาก็จริงครับผมแต่เราก็ได้ใหญ่ได้ทั้งนั้นครับเป็นไปได้ไหมโอกาสที่จะไปท้าชิงเข็มขัด126ที่เวทีช่อง7สีไม่แน่เหมือนกันครับก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับเพราะเราเนี่ยก็เคยไปช่อง7สีมาแล้วครับในใจในใจเราอยากได้ไหมใช่ช่อง7ก็อยากได้เราถือว่าอยากได้อยู่นะอยากได้ตอนนี้ก็เป็นกรุงเพชรที่เป็นอยู่ครับเพราะถือว่าถูกคู่กันนะเดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูขอบคุณมากครับครับแก้กลับมาวันนี้สักครับก็ได้แชมป์ครับผมก็คือกันพี่ผมยินดีด้วยครับน้องครับผมครับก็ต้องดูต้องดูว่าจะได้เจอโยทีมอีกรอบด้วยนะก็เหมือนที่อุ้ดก่อนแหละขึ้นไปเท่ากันเราก็ราคาเลยเข้าไปไกลเยอะเดี๋ยวก็ต้องรอดูหรือว่าจะไปข้ามไปชิงช่อง7เลย